นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายรวมถึง GSV มวยไทยครับแล้วก็สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับตามกันต่อครับยกนี้ยกที่3ครับเพชรพนัสนออนุวัฒน์ยิมครับกางเกงสีแดงครับแหมเกมเปิดแล้วครับส่วนน้ำเงินนี่เหนือพยัคฆ์วอสังประภัยครับแหม2ยกนี่เราเริ่มจะเห็นแล้วนะครับว่าทั้งคู่นี่มีความรวดเร็วไม่แพ้กันเลยครับใช้ความเร็วแล้วครับใช้เหลี่ยมใช้ไหวพริบครับสู้กันบนเวทีครับแข้งขวาของทั้งคู่แหละครับแต่ว่ามีอาวุธนำครับมีแข้งซ้ายเหนือพยัคฆ์ยกนี้มีศอกมาแจมครับมาดูจังหวะไล่แขนไหนนี่ครับพยัคฆ์กระตุกลงไหมลงไหมเอาจนได้ครับแม่เพชรพนัสเองพยายามจะฝืนอยู่ข้างบนแต่ว่าฝืนไม่อยู่ครับโอ้โหนี่ครับแม่ไม่มีใครยอมใครจริงๆครับแม่ทั้งสีเสื้อนะครับฝ่ายแดงนออนุวัฒน์ยิมแม่ถือว่าเป็นค่ายรุ่นน้องแต่ว่ามาตรฐานนี่โอ้โหแฟนๆคอกีฬานี่รู้จักกันทั่วประเทศนออนุวัฒน์ยิมส่วนวอสังประภัยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับมีท่านพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยครับคณะที่ปรึกษาของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับโอ้โหอ่ะตอนนี้มาล้มลงไปเพชรพนัสไม่เป็นไรลุกขึ้นมาสู้กันต่อเสยะลูกพี่ของเกงสีแดงบอกว่าลุยเลยครับอย่าไปยึกยักยึกยักครับอย่าเปิดโอกาสให้เหนือพยัคฆ์ได้คิดครับแข่งคนละทีครับคู่นี้นี่สู้กันที่ความรวดเร็วแล้วก็ความหนักด้วยครับซ้ายครับคืนยังไงครับเตะล่างอ้าวคืนได้ไหมคืนด้วยแข้งขวาได้ครับพยายามจะบวกศอกครับนี่แหละครับทันกันจริงๆครับพอโดนแล้วต้องเอาคืนพอจะเอาคืนก็เอาได้ด้วยครับมาดูแล้วครับจังหวะใครขัดขันเกินนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสพลาดมีโอกาสน้ำตาตกได้ครับว่าดูครับคู่นี้นี่ดูว่าจะกินกันที่จังหวะแล้วครับคุณบอลครับโอ้โหนี่ครับอ้าวมาโอ้โหสงครามเข่ามาโอ้โหแลกเข่ากันกลางยกมามีโอกาสในการชิงแชมป์แล้วนี่มาต้องทำให้ได้นะครับมาบางทีเหลือเชื่อนะครับอย่างมาวีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของเมืองไทยสมรักคำสิงห์นี่ไม่มีโอกาสได้ชิงแชมป์นะครับของสนามมวยเวทีมวยมาตรฐานแต่ว่าคู่นี้ครับแม่โอกาสเปิดดูสิว่ามาจะใครครับจะคว้าแชมป์ไปถ้าเป็นแชมป์2เส้นด้วยนี่ต้องบอกว่ารอคูณ2เลยครับแล้วก็รวยด้วยครับแข้งขวาเกี่ยวได้เขี่ยล่างออกมาตัวเองเสียหลักครับเหนือพยัคฆ์โอ้โหแบบนี้เสียหายแล้วครับเกมเบียดๆนี่โชคดีครับยังเป็นยกที่3ถ้ายกที่4กำลังลุ้นๆนี่เสียหายยับเยินครับแต่ว่ามาถึงตรงนี้ยังไม่มีอะไรเสียหายมากไปครับยังอยู่ในเกมของทั้งคู่นี่ครับเป็นพนัสขยับหลอกเดินบ้างแล้วครับดูครับเสียบเข้าไปสับศอกเหนือพยัคฆ์พยายามจะตั้งกำแพงคาไว้ครับกรรมการดูแล้วครับดูว่าตีโอ้ยแม่สับศอกขวาลูกนี้ยังไงครับโอ้มีอาการแล้วไหวไม่ไหวอุ้ยแม่อาการออกเลยนะครับทางด้านเพชรพนัสครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะฟื้นแล้วครับโอ้โหนี่ครับมหาศิลปะมวยไทยครับที่เขาบอกว่าเป็นการต่อสู้ที่อันตรายที่สุดในโลกนี่ครับแบบเผลอแวบเดียวจริงๆครับโอ้โหศอกมาถึงเลยครับอ้าวตอนนี้มาพยายามจะปิดเกมแต่ว่าฝ่ายแดงเพชรพนัสตอนนี้ฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วหมดยกครับครับพักพวกของคุณจิ้นเจเจวันนี้ต้องขอบคุณครับเพชรยินดีอะคาเดมี่จรัญสนิทวงศ์34สาสกุลยิมตลาดกลางราชสวายลำลูกกาคลอง4ครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่มวยเด็ด789ห้องสวนภูรีสอร์ทพร้อมด้วยร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยก4ครับเพชรพนัสกับเหนือพยัคฆ์ครับชิงตำแหน่งแชมป์ที่ว่างนะครับ2สถาบันครับของราชดำเนินกับ True For You ครับยกนี้ต้องไล่เอาคืนหน่อยครับเพชรพนัสเพราะว่ายกที่ผ่านมามีชังงักไปเหมือนกันครับโดนไปบริเวณเบ้าตาด้านซ้ายครับภาษามวยเขาเรียกว่าศอกเดียวเกมเปลี่ยนครับแต่ว่ายังไม่หมดโอกาสเอ้าเดินครับแม่ทางด้านของเพชรพนัสพยายามจะสับศอกเอาคืนแล้วครับยกที่แล้วนี่พลาดท่าเพียงพล้ำไปนิดเดียวเท่านั้นครับยกนี้เลยต้องกดดันแล้วครับเกมกดดันตัวเองแล้วครับต้องเดินครับแม่พอเดินแบบนี้ก็เข้าทางทางด้านของเหนือพยัคฆ์ครับเพราะว่าเป็นมวยจังหวะ2เป็นมวยที่เก็บการบังโต้ได้ดีครับต้องดูครับเหนือพยัคฆ์กับเพชรพนัสครับเพชรพนัสนี่เปิดเกมครับยกนี้หลังจากที่ยืนดูเกมมา3ยกยกนี้ลุยแหละครับโอ้โหนี่ครับมาไอเพชรพนัสมามวยเก่งจากอุบลเหนือพยัคฆ์มวยเก่งจากสุรินทร์มาแล้วก็บังเอิญจริงครับคุณออสมายอดแชมป์โลกของเราก็มีทั้งอุบลกับสุรินทร์ด้วยเพราะฉะนั้นแหมคู่นี้เดี๋ยวดูครับใครจะคาดเข็มขัดแชมป์2เส้นอุบลหรือสุรินทร์แหมก็ถือว่าเป็นเมืองมวยทั้ง2จังหวัดเลยครับยกนี้พยายามจะเร่งเครื่องขึ้นมานะครับเพชรพนัสมีเท่าไหร่ต้องใส่เลยนะครับเพราะว่าเข็มขัด2เส้นคืนด้วยแข้งขวาครับเหนือพยัคฆ์เพชรพนัสขยโยเข้ามาครับถีบซ้ายนำมาโดดโอ้เอาละครับเอาละครับถ้าบวกแบบนี้ได้ลุ้นเลยครับเร่งเครื่องขึ้นมาอย่านิ่งนะครับแม่ตอนนี้เหนือพยัคฆ์โดนแล้วออกอาการเหมือนจะนิ่งเหมือนกันครับแม่ช็อตไปดื้อเลยครับดูครับแม่พอโดนแล้วดูครับมือไม้ตกเลยครับโอ้โหได้ทีได้ใจแล้วครับทางด้านของเพชรพนัสเสียงเชียร์ที่
เวทีราชดำเนินนี่ดังกระหึ่มครับเชียร์ทางด้านของเพชรพนัสต้องดูครับเหนือพยัคฆ์จะพ้นวิกฤตนี้อย่างไรครับคุณบอลโอ้โหนี่ครับมายกที่3มาน้ำเงินทำได้ดียกที่4ครับฝ่ายแดงแรงขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์โอ้ยเสียบเข่าเข้าไปอ้าวเดี๋ยวต้องดูครับเหนือพยัคฆ์แหมเหนือพยัคฆ์จะตัวแข็งไม่ได้นะคุณออสโอ้โหยกนี้ไปกินอะไรมาครับเพชรพนัสไปกินอะไรมาครับตอนนี้วงในเหมาตีเลยครับโอ้โหต้นนี้ดูเหมือนจะเหนื่อยครับเพราะว่าเดินไปรับแข้งครับแต่ว่ามาตรงนี้ครับแม่เกมนี่เป็นของเพชรพนัสชัดเจนแล้วครับทุกท่านเดินเบียดเข้าไปแต่ว่าเหนือพยัคฆ์ยังมีลูกเถียงยังคุมเกมพยายามจะเรียกสติตัวเองครับเน้นตั้งรับไปก่อนเหนือพยัคฆ์แต่ว่าเพชรพนัสไม่ยอมปล่อยโอกาสทองเตะเข้าไปครับได้แข้งขวาอีกแข้งนึงโอ้โหโอ้โหนี่ครับมาศึกเพชรยินดีนัดซุปเปอร์ไฟคู่2โอ้ยคู่แรกว่ามันแล้วตอนนี้คู่2อ้าวมายก3น้ำเงินพระเอกยกนี้ยก4มาแดงกลับมาเป็นพระเอกโอ้ตอนนี้สถานการณ์วุ่นวายโอ้ยสองสองเมาโอ้โหหมดยกครับหมดยกที่4ครับของราชดำเนินกับ True For You จะไปอยู่ไหนครับเพชรพนัสกับเหนือพยัคฆ์ครับต้องดูแล้วครับจะหัวเราะที่หลังดังกว่าหรือเปล่าครับเพราะว่ายก3เนี่ยเหนือพยัคฆ์ได้จังหวะสับศอกคุมความได้เปรียบครับแต่ว่ายก4เนี่ยเพชรพนัสศอกกลับคืนมาแล้วเหมาเข่าชุดใหญ่ๆกลับมาคุมความได้เปรียบครับยกนี้เพชรพนัสออกมายังคงเปิดเกมเดินครับคุณบอลโอ้โหนี่ครับมาศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับถูกอยู่ช็อก24อู้ศอกนี่ครับมาที่เขาบอกว่ากีฬาสดบันเทิงดีมามันสนุกแบบนี้นี่เองครับมาที่แฟนๆบอกว่าถ้าเกิดไม่ดูนี่อูเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคุณติ๊บแน่นอนแล้วครับแม่ชกกันสนุกเดือดพลิกไปพลิกมาแบบนี้ครับการันตีโดยเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นแหละครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับพยายามเดินต่อครับทางด้านของเหนือพยัคฆ์ต้องดูครับว่าจะมีจังหวะมีโอกาสพลิกเกมอีกครั้งได้หรือไม่ครับโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับเวลาเกือบ2นาทีเดี๋ยวต้องดูวงในครับกรรมการแยกก่อนโอ้โหเหลือเชื่อเหลือเกินครับแม่แค่5ยกนี่ครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากมายครับสำหรับมวยคู่ชิงแชมป์ที่ว่างครับของเวทีราชดำเนินแล้วก็ของ True For You ครับนี่แหละครับผลงานคุณภาพการันตีแล้วครับเล่นใหญ่จะหนักจะเต็มครับโดยเสบศ์ณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองทุกวันพระราชบดีครับที่เวทีราชดำเนินโอ้โหนี่ครับมหาสมศักดิ์ศรีครับกับผู้ชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนนะครับแชมเปี้ยน2เส้น2สถาบันแล้วก็คู่ต่อไปครับแหมเป็นการป้องกันแชมป์ด้วยครับป้องกันแชมป์ True For You มวยมันวันศุกร์รุ่นไลท์เวทโอ้โหเพชรดำกับย่าง5ดาวกับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวโอ้น่าติดตามครับเพราะว่าฟุกน้อยหลังๆก็สดเหลือเกินปีนี้นี่เข้ารอบนะครับในการลุ้นนักมวยยอดเยี่ยมด้วยสำหรับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวสดเหลือเกินแต่ว่าเพชรดำเดี๋ยวจะให้คำตอบในคู่ต่อไปครับเป็นคู่สำคัญอีกหนึ่งคู่แล้วครับเพชรยินดีเอาอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพมาโชว์ให้แฟนมวยได้ดูกันทางช่อง24 True For You ครับเป็นโอกาสที่หายากครับเอาระดับแชมป์โลกมาให้ได้ชมกันครับถ้าไปชกเมืองนอกก็ค่าตัวเป็นล้านเหมือนกันครับสำหรับเพชรดำแต่ว่าวันนี้ครับศึกเพชรยินดีหนุ่มโบ๊ทครับหนุ่มโบ๊ทรวมกับ True For You ครับสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ GSV มวยไทยนี่แหละครับทำให้แฟนๆได้รับชมมวยระดับสุดยอดของประเทศแล้วก็ระดับโลกเลยครับติดตามตอนนี้โอ้โหชักจะมั่นใจแล้วครับฝ่ายแดงเพชรพนัสนออนุวัฒน์ยิมไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับแต่ว่าถ้าเพชรพนัสชนะนี่โอ้โหลูกศิษย์เสียยะเมื่อวันศุกร์สมิงเดชก็เพิ่งคว้าแชมป์คุณติ๊บแหมร้อนแรงเหลือเกินครับวันนี้ถ้าทางด้านของเพชรพนัสได้รับการชูมือครับแล้วดูจากสัญญาณครับ4ยกกว่ามาถึงตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยครับเหนือพยัคฆ์เองยังไม่ยอมครับเอาแข้งขวาเกี่ยวได้เดินต่อครับเหนือพยัคฆ์ได้ไม่ได้ครับจะหาจังหวะหาโอกาสพลิกเกมของตัวเองแล้วครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องชื่นชมครับแล้วก็เสียงระฆังยกสุดท้ายดังครับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับเพชรพนัสนออนุวัฒน์ยิมนะครับคว้าเข็มขัดของเวทีราชดำเนินแล้วก็ True For You ครับในรุ่นมินิไฟเวท